ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็เปิดเผยว่ามาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่4นะครับรวมถึงเฟสที่4ส่วนขยายสามารถสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวได้รวมแล้วกว่า 16,000 ล้านนะครับแนวโน้มหลังจากนี้นะครับก็อยากจะให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนำส่วนต่างที่ได้นะครับมาใช้ในการเบิกจ่ายเม็ดเงินจากโครงการต่างๆเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในกิจการนั่นเองครับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุพศรท่านก็บอกนะครับว่าตอนนี้โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่4แล้วก็เฟสที่4ส่วนขยายนะครับได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากจากผู้ประกอบการ 8,921 รายด้วยกันนักท่องเที่ยวชาวไทยร่วมใช้สิทธิโครงการนะครับเกือบ1ล้านคนทีเดียวครับรวมแล้ว 957,512 คนสามารถสร้างรายได้ทั้งสิ้น 16,000 กว่าล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลสิ้นสุดณวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาครับขณะนี้เองทางการท่องเที่ยวนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายการเรื่องของรายการเบิกจ่ายที่ผู้ประกอบการนะครับให้เป็นหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนร้อยละ10ของภาครัฐนะครับเป็นไปอย่างถูกต้องและก็โปร่งใสทททมีการขยายเวลารับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่4แล้วก็เฟสที่4ส่วนขยายนะครับที่มีการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคมสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มโรงแรมที่พักที่ยังไม่นำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนร้อยละ40หรือว่าส่งแล้วยังไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขของโครงการ3กรณีได้แก่กรณีแรกนะครับการสแกนใบหน้าไม่สำเร็จและผู้ประกอบการเป็นผู้กดยืนยันเข้าพักหรือว่าเช็คอินแทนกรณีที่2คือใช้สิทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับ5สิทธิ์และกรณีที่3นะครับสแกนใบหน้าไม่สำเร็จและใช้สิทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับ5สิทธิ์ครับทางทททก็กำหนดให้ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ์ใบลงทะเบียนผู้เข้าพักแบบฟอร์มรับรองและยืนยันการเข้าพักจริงของผู้ใช้สิทธิ์ประกอบด้วยหนังสือยืนยันแจ้งความประสงค์ขอการเบิกจ่ายนะครับซึ่งต้องมีหนังสือรอมอบอำนาจด้วยนะครับแล้วก็มีตราประทับของโรงแรมที่พักต้องระบุชื่อผู้เข้าพักทุกคนนะครับผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีการนำส่งเอกสารนะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.raotheodigan.com ตั้งแต่1ถึง15พฤศจิกายน2565ภายในเวลา 23:59 นาทีครับหากไม่สามารถนำส่งเอกสารได้ครบถ้วนนะครับหรือว่าไม่ทันกำหนดการททขอสงวนสิทธิ์ไม่เบิกจ่ายเงินสนับสนุนร้อยละ40แก่ผู้ประกอบการทุกกรณีครับทางนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านทางเว็บไซต์raotheodigan.comหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์1672นะครับย้ำอีกครั้งครับ1672 Travel Buddy นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก TNN ช่อง16ครับ